ค่ะหลายคนอยากจะเข้ามาทำในธุรกิจร้านยานะคะแล้วก็หรือคนบางคนที่ทำธุรกิจร้านยาอยู่อยากรู้ค่ะอยากทำการตลาดให้ขายดีซึ่งยุคนี้ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วคือการตลาดดิจิทัลในช่วงหลังโควิดที่เรามีปรากฏการณ์ next normal นะคะควรจะทำการตลาดอย่างไรดีค่ะดังนั้นคลิปนี้อาจารย์เนจะมีคำตอบมีเคล็ดลับมาให้ว่าทำอย่างไรทำน้อยให้ได้มากนะคะสำหรับใครเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกที่คลิปนี้นะคะแนะนำตัวเองก่อนนะคะรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.อนุทัยค่ะชื่อเล่นชื่อเนะนะคะหรืออาจารย์เนก็ได้นะคะสอนวิชาการตลาดนะคะอยู่นะคะที่มสท.นะคะและขณะเดียวกันก็เขียนหนังสือปั้นแบรนด์นะคะเคล็ดลับการปั้นแบรนด์หรือแบรนดิ้งซีเคทนะคะการตลาดดิจิทัลวิจัยตลาดแล้วก็รวยติดจรวดแค่รู้ทันการตลาดค่ะแล้วก็ในเปิด YouTube นะคะเพื่อพูดคุยกันให้ความรู้เรื่องการตลาดนะคะเรื่องวิจัยแล้วก็เรื่องการสื่อสารนะคะถ้าอยากให้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปนี้นะคะกดไลค์วิดีโอชุดนี้กดแชร์ให้คนที่คิดว่าได้ใช้นะคะคนที่เป็นเจ้าของร้านยาอยู่แล้วก็กดติดตามค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะกดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาที่มีคลิปใหม่ๆมาเราก็จะได้เจอกันอีกค่ะฮะตั้งจริงๆแล้ววิดีโอชุดนี้นะคะเป็นชุดที่2นะคะต่อจากชุดแรกที่เนพูดถึงเรื่องของสภาพตลาดร้านยาไปนะคะอันนี้มันเป็นชุดต่อนะคะว่าเรามีโอกาสนะคะเพราะตลาดร้านยากำลังโตอยู่นะคะในช่วงโควิดเนี่ยแบบโตมากกว่าโรงพยาบาลด้วยซ้ำนะเพราะว่าคนเข้าถึงร้านยาได้มากกว่านะคะเรามีโอกาสนะคะในการเชื่อมต่อนะคะเป็นสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านใกล้ชุมชนนะคะที่ไปง่ายไปสะดวกและตอนนี้เบิกจ่ายได้แล้วด้วยเบิกจ่ายบัตรทองได้เบิกจ่ายประกันได้ถ้าเราเชื่อมต่อกับบริษัทประกันนะคะบริษัทประกันชอบด้วยเพราะว่าการค่าใช้จ่ายนะคะต่อใบเสร็จของร้านยาถูกกว่าโรงพยาบาลเยอะเลยนะดังนั้นชอบให้เขาเรียกว่าลูกค้าไปหาร้านยามากกว่าแล้วเราก็เปิดนะคะกฎระเบียบใหม่ในปี2563ให้เราให้บริการเภสัชกรรมทางไกลได้แต่ปัญหาคือการแข่งขันมีสูงขึ้นค่ะเพราะอะไรเพราะเราทำทางไกลนะคะคุณหมอก็ทำทางไกลเหมือนกันดังนั้นจะมีกลุ่มคุณหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นคลินิกเป็นสตาร์ทอัพหรือเป็นโรงพยาบาลเปิดนะคะ virtual clinic virtual hospital เหมือนกันเพื่อให้พบหมอออนไลน์ได้เช่นเดียวกันแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีการขยายตัวของร้านยาเชนสิ่งที่ขยายตัวมากที่สุดคือการขยายหน้าร้านออนไลน์ค่ะเดี๋ยวเราจะลองเสิร์ชกันดูถ้าเสิร์ชดูจะพบเลยค่ะว่ามีแต่ร้านยาออนไลน์ของร้านยาเชนทั้งนั้นแล้วนอกจากนี้มีกลุ่มนายทุนใหม่ที่เข้ามาจันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นกลุ่มของ BDMS หรือร้านเครือร้านยากรุงเทพก็เข้ามาในร้านยาออนไลน์มาเปิดร้านยานะคะกลุ่มพลังงาน PTนะคะจับมือกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์แล้วก็สตาร์ทอัพอรินแคร์ก็มาเปิดนะคะธุรกิจร้านยาเหมือนกันยังไม่รวมถึงสตาร์ทอัพนะคะจากเวียดนามจากจีนนะคะจากสิงคโปร์ก็เล็งที่จะมาเปิดร้านยาออนไลน์เหมือนกันมีทั้งแง่บวกและแง่ลบค่ะทีนี้เราจะต้องคว้าโอกาสแต่ก็หลบเลี่ยงนะคะภัยคุกคามจากการแข่งขันเราต้องทำยังไงดีล่ะนะคะนี่เป็นข้อแนะนำนะคะดังนั้นเราต้องไม่พลาดรถไฟกระบวนที่เรียกว่าการตลาดดิจิทัลค่ะไปถึงตรงนั้นนะคะมารีวิวกันก่อนนะคะมันมีคำแนะนำนะคะมีเปเปอร์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบอกว่าจุดเด่นเลยค่ะร้านยาเดี่ยวเราจะต้องคว้าโอกาสจากจุดเด่นจากสเตรนท์ของเราค่ะนะคะถ้าเป็นกลยุทธ์นะคะเชิงกลยุทธ์เนี่ยเขาเรียกว่าใช้สเตรนท์กับออปปอร์ทูนิตี้มาแมทช์กันนะคะเพื่อให้เป็นโอกาสของเราในการที่จะทำการตลาดนะคะบอกเลยค่ะเมื่อเปรียบเทียบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์ของอาจารย์วิวัฒน์ถาวรวัฒนยงนะคะการตลาดร้านธุรกิจร้านยาหลังโควิดแล้วก็รวมถึงแมคเคนซี่นะคะการวิเคราะห์ของแมคเคนซี่ในปีนี้เองนะคะเขาบอกเลยค่ะว่าร้านยาเดี่ยวอินดิเพนเดนต์ฟาร์มาซีจะมีจุดแข็งคือเรื่องของการให้บริการเฉพาะบุคคลสามารถทำได้ดีกว่าร้านยาในทุนร้านยาเชนนะคะเราให้บริการเฉพาะเจาะจงรายบุคคลแล้วก็ตอบสนองความต้องการพื้นที่ได้ดีกว่านี่คือกลยุทธ์ค่ะกลยุทธ์ที่เราจะไปดังนั้นถ้ามาดูค่ะสาเหตุหลักในการเลือกร้านยาผู้ลูกค้าบอกว่าอะไรบ้างนะคะนี่คือเปเปอร์ของ McKinsey นะคะบอกเลยค่ะจากการเซอร์เวย์นะคะประมาณ 3,000 คนนะคะบอกเลยว่าการเลือกร้านยาจะเลือกที่1เบิกจ่ายได้2ระยะทางอยู่ใกล้
3การให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำของเภสัชนะคะและรวมถึงการให้บริการแบบเฉพาะเจาะจงนะคะรายบุคคลและรวมถึงการที่เราได้ word of mouth หรือคำแนะนำมาจากคนในครอบครัวเพื่อนนะคะแล้วก็เวลาในการเปิดทำการที่แมทกับความสะดวกแล้วก็รวมถึงราคายาค่ะจะเห็นได้ว่าราคายานะคะเราชอบบ่นกันค่ะว่าเราเป็นร้านยาเดี่ยวแล้วมี GPP ต้นทุนเราสูงขึ้นเราไม่สามารถทำราคาได้ถูกแต่จริงๆราคาเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองค่ะอยู่ในอันดับ5นั่นเองนะคะจริงๆเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าร้านยาของที่เนี่ยรู้จักเราขายดีอย่างร้านยาของเพื่อนอย่างเงี้ยนะเขาไม่ขายถูกเลยค่ะนะคะแต่เป็นร้านยาที่ชุมชนไว้ใจว่าจ่ายยาดีให้คำแนะนำดีแน่ๆแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เล็กๆเห็นกันมาเขาสามารถทักทายคนในชุมชนได้รู้ประวัตินะคะทักทายกระทั่งลูกหลานนะคะของลูกค้าที่มาซื้อยาได้นะคะดังนั้นมันเป็นความรู้สึกสนิทใจไว้ใจอะค่ะเรื่องราคาก็เลยไม่ใช่ประเด็นไปทีไรก็ยังขายดีอยู่นะคะดังนั้นได้มองว่าเรื่องอื่นสำคัญกว่านะคะแล้วเรื่องที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาตอนนี้คือเรื่องของการเบิกจ่ายนะคะดังนั้นสิ่งหนึ่งก็คือจะต้องชวนพวกเราค่ะว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในระบบเบิกจ่ายให้ได้ด้วยนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะส่วนอันที่สองอันที่สามก็คือว่าเราต้องทำในเรื่องของการตลาดดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนใกล้ๆแล้วก็เรื่องการให้บริการแบบที่เป็นรายบุคคลค่ะอันนี้สำคัญมากๆดังนั้นนะคะสิ่งที่จะแนะนำสำหรับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเลยค่ะจะเน้นจะแนะนำให้ใช้สิ่งที่เรียกว่า localized personalized touch and tech ค่ะนะคะจริงๆแล้ว localized personalized touch เนี่ยร้านยาเดี่ยวเราทำอยู่แล้วล่ะนะคะแต่สิ่งที่ต้องเสริมเข้าไปคือเรื่องของดิจิตอลเข้าไปด้วยเทคโนโลยีเข้าไปด้วยเพื่อให้ทำสิ่งนี้ได้ดีขึ้นทำได้ดีขึ้นคืออะไรดีขึ้นคือคนในชุมชนรับรู้ว่าเราอ่ะเชื่อมต่อกับระบบประกันระบบเบิกจ่ายทำให้คนในชุมชนรู้ว่าร้านยาเราดีผ่านดิจิตอลทำให้เกิดการพูดคุยการสนทนาผ่านจอมากขึ้นค่ะนะเพราะคนตอนนี้ใช้เวลาอยู่กับจอมือถือแล้วเราจะร้อยเข้ามาที่หน้าร้านค่อยชิดแชทค่อยพูดคุยติดตามอาการมันช้าไปเราต้องเอาดิจิตอลมาช่วยสิ่งนี้นะคะดังนั้นร้านยาเดี่ยวเนี่ยนะคะแนะนำกลยุทธ์เลยค่ะเป็นร้านยาที่มีไว้เพื่อให้คนในชุมชนค่ะให้เป็นรายบุคคลด้วยนะคะแล้วก็ให้ทั้งบริการจากใจค่ะจากไฮทัชเนี่ยแหละแล้วก็บริการจากหน้าจอด้วยนะคะดังนั้นการตลาดดิจิทัลมาช่วยเสริมตรงนี้ทำให้การบริการที่หน้าร้านดีขึ้นทำให้มีโอกาสได้บริการผ่านหน้าจอด้วยนะดังนั้นสิ่งที่แนะนำนะคะมี3อย่างที่แนะนำเลยการตลาดดิจิทัลสำหรับร้านยาเดี่ยวร้านหรือในเรียกว่าร้านยาในชุมชนนะคะที่อุทิศให้คนในชุมชนทั้งใจทั้งจอนะดังนั้นเราต้องทำอะไรบ้างที่เป็นการตลาดดิจิทัล1ค่ะต้องเก็บข้อมูลลูกค้าค่ะนะคะอันนี้สำคัญมากๆค่ะเราต้องมีข้อมูลลูกค้าเพื่อเก็บไว้นะคะเดี๋ยวจะมีรีเสิร์ชอธิบายว่าทำไมนะคะเราต้องมีข้อมูลเลยนะคะแล้วก็ใส่ใจกับข้อมูลด้วยไม่ใช่มีแค่เก็บไว้เฉยๆนะคะควรจะมีการทบทวนกันเอามาใช้แล้วก็2ค่ะต้องเปิดให้บริการเภสัชกรรมทางไกลได้นะแต่ในรูปแบบไหนไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านแพลตฟอร์มไหนเอาให้รูปแบบที่มันเหมาะที่ลูกค้าเราสะดวกที่ชุมชนเราสะดวกนะคะแล้วก็3ค่ะต้องเริ่มนะคะมาสื่อสารการตลาดดิจิทัลละนะคะเพื่อแสดงความไฮทัชของเราผ่านหน้าจอนะมาที่อันแรกค่ะเก็บข้อมูลนะคะแน่นอนค่ะการที่เราเข้าสู่ GPP คอมพิวเตอร์มาช่วยเราในการบริหารจัดการร้านขายยามากขึ้นแต่สิ่งที่เนจะขอค่ะจงใช้ข้อมูลให้เป็นการตลาดดิจิทัลค่ะนั่นคือการเซอร์เวย์บอกแล้วค่ะลูกค้ากว่า70%ต้องการการบริการเฉพาะตัวโดยให้จำชื่อเขาได้ทักทายด้วยชื่อได้ประวัติจำได้ว่าเคยซื้อสินค้าอะไรไปนะคะอยู่กับร้านนี้มานานแค่ไหนนะคะลูกค้าต้องการเลยค่ะต้องการ personalized service ลองนึกถึงเวลาเราไปร้านกาแฟเราก็จำได้นะคะว่าเราชื่ออะไรพี่ชอบทานรสกาแฟแบบไหนชอบกินเมนูอะไรเหมือนที่ Starbucks ทำอะค่ะคนก็ติดใจคนก็ชอบคนก็ยอมเป็นเมมเบอร์คนก็เกิดความภักดีร้านยาก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วลูกค้ากว่า80%ค่ะมีแนวโน้มเลยจะซื้อของนะคะจะซื้อของที่ร้านนั้นๆถ้าเกิดว่าได้รับการทักทายส่วนบุคคลเนี้ยอันนี้มาจาก New Epsilon Research เลยนะคะเราจะซื้อของค่ะนะคะใครทักทายเราเราก็จะถือว่าเราซื้อของมากขึ้นนะคะดังนั้นเก็บข้อมูลสำคัญมากๆถ้าใครมี POS ใช้อยู่ที่ร้านแล้วนะคะจงเอามาเป็นประโยชน์ค่ะเพราะมันมีส่วนที่เรียกว่าการจัดการลูกค้า Customer Management
นะตรงนี้จะไม่ได้พูดเยอะนะคะเพราะว่ามันน่าจะมีซอฟต์แวร์มีแล้วก็น่าจะรีวิวกับเราอยู่แล้วล่ะมาพูดที่การให้คำปรึกษาทางไกลค่ะนะคะสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้อยากจะแนะนำนะคะว่าเราเลือกรูปแบบไหนก็ได้เราจะเลือกรูปแบบอะไรก็ได้ค่ะขอให้เหมาะกับพฤติกรรมของลูกค้าที่ชุมชนเราผู้ป่วยที่ชุมชนเราเขาชอบใช้แบบไหนถ้าเขาชอบใช้เว็บเราก็เปิดเว็บค่ะนะคะแล้วก็เชื่อมต่อนะคะกับวิดีโอคอลนะคะไม่ว่าจะเป็น Zoom เป็น Team เป็นอะไรก็ได้ค่ะที่มันเชื่อมต่อหน้าจอได้ถ้าเขาชอบใช้แอปพลิเคชันนะคะเราก็ไปใช้แอปพลิเคชันค่ะโดยจะทำเองหรือว่าจะไปเชื่อใช้แอปพลิเคชันที่มีอยู่นะคะอย่างเช่นตอนนี้มันมีของ FarmCare นะคะที่เขาเปิดให้อยู่เป็นสตาร์ทอัพซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากปีป้านะคะให้มาดูแลในเรื่องของร้านยานะคะเราก็ไปจอยเขาได้นะคะหรือการใช้ไลน์นะคะไลน์ตอนนี้ก็เปิดค่ะเปิดให้แบบเราเนี่ยสามารถนะคะเปิดหน้าร้านไลน์เพื่อส่งยาแล้วก็คุยให้คำปรึกษาได้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างค่ะร้านยาชีวีเนี่ยนะคะก็เป็นหน้าร้านที่เป็นไลน์นะหรือเราจะทำเป็นเว็บที่แบบขายอย่างอื่นก็ได้นะคะขายของที่ไม่ใช่ยานะคะแต่ก็เปิดช่องหนึ่งไว้ให้สอบถามปรึกษาเภสัชกรนะคะก็สามารถทำได้นะคะก็ทำให้เราเพิ่มโอกาสในการขายของด้วยมีสินค้าที่ไม่ใช่ยาด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนค่ะกับการทำเทเลฟาร์มาซีนะคะเวลาที่เราให้คำปรึกษาต้องให้คำปรึกษาแบบเฉพาะตัวนะคะต้องดึงลูกค้าเข้าแพลตฟอร์มที่เป็นวิดีโอคอลเพื่อให้คำปรึกษานะคะในแง่ของการขายเราไม่สามารถขายยาได้ไม่สามารถระบุชื่อยาไปในหน้าเว็บไซต์หรือหน้าสื่อสังคมหรืออะไรก็ตามที่เราใช้ได้นะคะดังนั้นเราได้แต่อาหารเสริมวิตามินเท่านั้นนะคะที่จะอยู่ในหน้าที่จะเป็นเทเลฟาร์มาซีของเราได้อ่ะทดลองค่ะเดี๋ยวเราจะทดลองหาข้อมูลร้านขายยานะคะทดลองผ่านสิ่งที่เรียกว่า Google นะคะเขาบอกเลยค่ะ Google มันเป็นไมโครโมเมนต์เนาะมันเป็นจุดที่ลูกค้าจะเริ่มซื้อยาแล้วล่ะเป็นลูกค้าจะเริ่มซื้ออ่ะตัดสินใจซื้อจะอยู่ที่ Google ดังนั้น google.com สำคัญมากๆค่ะแบรนด์ดังๆเนี่ยลงทุนมากๆเลยกับการซื้อคีย์เวิร์ดที่เขาเรียกว่า Pay per click กับ Google เพราะมันจะเป็นจุดที่มันจะจุดได้เสียแล้วล่ะว่าเขาจะตัดสินใจซื้อละถ้าตรงนั้นเราได้ขึ้นอันดับก่อนเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเป็นที่รู้จักทำให้เราได้รับโอกาสในการซื้อนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าเราในฐานะร้านยาเดียวเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะเราอาจจะไม่มีเงินไปซื้อ Pay per click นะคะแนะนำค่ะเดี๋ยวลองเข้า Google นะคะลองคีย์คำว่าร้านยาดูค่ะเราจะเห็นอะไรนะคะเข้า Google แล้วคีย์คำว่าร้านยาดูว่าเราเห็นอะไรค่ะแอมนี่คือผลนะคะนี่คือของอาจารย์นี่เองนะคะนี่คีย์จากที่มตท.นะคะเดี๋ยวลองดูว่านี่เห็นอะไรบ้างนะคะจากหน้านี้นะคะนี่เห็นไหมคะอันไหนที่ซื้อ Pay per click ก็จะขึ้นมาต้นๆค่ะส่วนใหญ่จะเป็นร้านยาออนไลน์ทั้งนั้นเลย Medcare อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เห็นไหมคะจะมีแต่ร้านยาใหญ่ๆร้านยาเชนทั้งเลยนะคะ Safe Drug Casino เห็นไหมคะเห็นไหมคะนะดังนั้นสิ่งที่นี้จะชวนพวกเราดูค่ะสิ่งที่นี้จะชวนพวกเราดูคือสิ่งนี้ค่ะให้พวกเราดูตรงนี้นะย้อนดูอีกทีหนึ่งนะคะดูสิ่งนี้ค่ะนี่สิ่งนี้ไม่ได้เสียเงินค่ะสิ่งนี้เขาเรียกว่าการทำนะ geolocation ค่ะนะไม่ได้เสียเงินขอให้ปักหมุดแล้วใส่รายละเอียดที่น่าสนใจนะคะอันนี้ไม่ได้เสียเงินเลยนะเห็นไหมคะมีเวลาเปิดปิดนะไม่บอกแล้วนะคะว่าเวลาในการให้บริการเนี่ยถือเป็นอันดับต้นๆในการตัดสินใจเลยนะคะระยะทางเห็นไหมคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่มันสัมพันธ์กับสาเหตุในการซื้อของผู้บริโภคสัมพันธ์โดยตรงเลยนะคะหรืออีกอย่างนึงที่เป็นอันดับต้นแล้วยังไม่มีคือการที่มันเบิกได้ไหมเนาะนะคะนะแต่อันนี้เป็นอันที่ไม่เสียเงินแล้วมันขึ้นในช่วงเวลาที่เป็นไมโครโมเมนต์โมเมนต์ออฟทรูธนะคะที่เขาจะตัดสินใจซื้อแล้วนะคะดังนั้น เห็นนะคะสิ่งที่อยู่ใน Google เนี่ยมันจะมีพวกหน้าร้านยาออนไลน์นะคะ Medcare ขึ้นอยู่อันดับ1อันนี้ต้องเสียตังค์นะคะเราปล่อยเข้าไปแต่สิ่งที่ขึ้นได้แล้วเราไม่เสียตังค์คือสิ่งนี้นะคะได้ทำแบบที่เป็นแบบไบรท์ช็อตให้ดูด้วยนะคะเห็นไหมคะดังนั้นสิ่งนี้มันจะมาด้วยถ้าในหน้าคอมเนี่ยมันจะมีดาวรีวิวด้วยนะคะถามว่าในบรรดา3ร้านนี้เราสนใจร้านไหนมากกว่ากันคะน้อแน่นอนเราต้องสนใจร้านที่5ดาวมีคนรีวิวเยอะกว่านะคะมีเบอร์โทรศัพท์มีเวลาเปิดปิดนะคะน้อเราก็สนใจร้านนี้ดูน่าเชื่อถือมากกว่าร้านนี้ถูกไหมคะนะดังนั้นพวกนี้เป็นอะไรที่เราต้องทำมันไม่เสียตังค์
นะคะในการปักหมุดแล้วทำให้เป็น Google My Business ค่ะเดี๋ยวเราไปลองต่อนะคะถ้าลองใช้คีย์เวิร์ดร้านขายยาออนไลน์ค่ะนะคะนี่เป็นคีย์เวิร์ดค่ะนะสมมุติว่าเราตัวเราเปิดร้านขายยาออนไลน์เราอยากรู้ว่าใครขึ้นบ้างนะคะเราวางแผนจะเป็นร้านขายยาออนไลน์สิ่งหนึ่งต้องมาดูเรื่องคีย์เวิร์ดก่อนนะคะในชวนดูก่อนนะเราจะใช้คีย์เวิร์ดอะไรเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะนะคะระหว่างร้านยากับร้านขายยาอันไหนเยอะกว่ากันคะร้านยาเยอะกว่านะคะร้านยาเยอะกว่าร้านขายยาอันนี้คือข้อมูลจาก Google Trend ค่ะนะระหว่างร้านขายยาออนไลน์กับร้านยาอันไหนเยอะกว่าแน่นอนร้านยาเยอะกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ร้านยาออนไลน์ไม่มีนะคะมีร้านยาขายยาออนไลน์อย่างเดียวนะคะแล้วนะอันนี้ก็เป็นข้อคอนเซิร์นนะคะว่าร้านขายยาออนไลน์แล้วก็ถ้าเทียบระหว่างขายยาออนไลน์กับร้านขายยาออนไลน์พอๆกันนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่มาแล้วเยอะเป็นช่วงๆคือร้านยาคุณภาพนะคะเนื่องจากว่ามันถูกกำหนดไว้ว่ามันสามารถเบิกจ่ายได้นะคะในบัตรทองนะดังนั้นตรงนี้จะถูกเสิร์ชเยอะขึ้นนะคะดังนั้นข้อมูลนี้ค่ะในชวนมาว่ามันควรจะเป็นข้อมูลที่ใส่นะคะอยู่ใน Google My Business นะคะอยู่ในเว็บไซต์อยู่ใน Facebook Page เราต้องใส่คำพวกนี้เข้าไปค่ะคำที่เขาค้นหานะคะโดยเฉพาะใน Google My Business นะคะมันช่วยได้เลยเพราะมันอยู่ใกล้กับจังหวะที่จะซื้อมากที่สุดดังนั้นใส่คำที่เป็นคำว่านะคะร้านยานะคะใส่ไปนะใส่คำที่เป็นร้านขายยาออนไลน์ใส่ไปนะคะขายยาออนไลน์ร้านยาคุณภาพใส่ไปค่ะเพราะเป็นคำที่ใน Google Trend เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นกลยุทธ์แรกนะคะโปรโมทร้านแบบ Geo Location Marketing ค่ะ Geo Location คืออะไรเราในฐานะคนทำธุรกิจร้านยาเรารู้อยู่แล้วค่ะป้ายที่โดดเด่นนะคะมีขนาดใหญ่มากพอมีแสงไฟสว่างเตะตาทำให้คนรู้นะคะว่าเป็นร้านยาคำว่ายาตัวใหญ่ๆแต่พอในแง่ดิจิตอลค่ะเราต้องทำบิลบอร์ดเช่นเดียวกันค่ะนั้นบิลบอร์ดที่แนะนำก็คือบิลบอร์ดที่อยู่ใน Google My Business นั่นแหละก็คือในช่วงที่เราไม่เสียตังค์นี่แหละค่ะนะคะดังนั้นสิ่งที่ทำนะคะก็คือต้องทำทั้งในแง่ของเวลาเปิดปิดนะคะมีการรีวิวลูกค้าดาวที่ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็รวมถึงนะคะใส่คีย์เวิร์ดทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านยาร้านยาคุณภาพนะคะขายยาออนไลน์แล้วพวกนี้ใส่คีย์เวิร์ดให้หมดเลยค่ะนะนี่ก็คือหน้าร้านที่เรียกว่า Geo Location เดี๋ยวลองมาดูนะคะร้านขายยาที่สตูลลองดูกันเล่นๆนะคะร้านขายยาที่สตูลเจออะไรนะเห็นไหมคะถ้าเราไปดูนะคะในส่วนที่เป็นสถานที่นะคะเราก็จะเห็นขึ้นมานะคะจะพบว่าเภสัชเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ทำในเรื่องของรีวิวสักเท่าไหร่ค่ะเห็นไหมคะนะดังนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันดูยากเวลาเปิดปิดก็ไม่มีนะคะซึ่งครั้งที่มันเป็นไครทีเรียที่สำคัญในการซื้อเนาะนะคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะที่จะทำให้สถานที่มันขึ้นมานะคะแล้วก็เวลาที่เขาอยากจะดูเรื่องเบิกจ่ายนะคะเขาไปดูร้านขายยาสปสช.ในสตูอย่างเงี้ยพอไปดูนะคะนะมันจะไม่ขึ้นนะมันจะไม่ขึ้นการเชื่อมต่อสปสช.หรือบัตรทองนะคะคำแนะนำนี่คือมันต้องทำให้มันขึ้นนะคะอาจจะต้องไปคีย์ใส่ Google My Business เข้าไปนะคะไม่งั้นมันจะไปขึ้นเป็นอย่างอื่นนะดังนั้นถ้าลูกค้าอยากจะใช้สิทธิ์บัตรทองนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องไปในเว็บสปสช.ค่ะไปหาข้อมูลแล้วดาวน์โหลดไฟล์นะโอ้โหชีวิตรันทดมากนะคะดาวน์โหลดไฟล์ออกมาค่ะนะคะดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเสร็จทำยังไงต่อคะก็เข้าไปเสิร์ชค่ะเอาชื่อยาอย่างเช่นอันนี้ค่ะจะเห็นนะคะมีสอเพศัตสตูลเอ็กซ์ตร้าพัทท่าแพงเนี่ยแล้วก็ไปเสิร์ชเพื่อให้หาเจอค่ะทีนี้ถ้าเราไม่ปักหมุดนะคะเราก็จะหาไม่เจอแบบนี้นะคะถ้าปักหมุดนะคะอย่างสอเพศัตก็จะปักหมุดก็จะหาเจอแบบนี้นะคะมีดาวมีเวลาเปิดปิดนะคะเบอร์ติดต่อนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะมีถ้ามีการทำนะในแง่ของเว็บไซต์มันก็เว็บไซต์จะขึ้นก่อนแต่ถ้าไม่มีเว็บไซต์ Facebook ก็จะขึ้นนะคะดังนั้นต้องมีอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นบ้านอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราต้องทำไว้นะดังนั้นสิ่งจะแนะนำนะคะคือต้องทำ Google My Business ต้องให้ลูกค้าช่วยรีวิวนะคะต้องใส่มีการใส่เวลาเปิดปิดนะคะใส่คีย์เวิร์ดทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านยาร้านยาคุณภาพร้านยาออนไลน์นะคะบัตรทองสปสช.เบิกได้เงี้ยใส่ให้หมดเลยค่ะ
นะคะทีนี้การให้เทคนิคในการให้ลูกค้าช่วยรีวิวนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้เราไม่ค่อยเห็นร้านยาเราให้ลูกค้ารีวิวดังนั้นสิ่งที่อาจารย์เน้นแนะนำคือนะคะเทคนิคเลยนะคะในแง่การตลาดอีตอนให้ลูกค้าที่ชอบที่แฮปปี้กับเราเป็นคนรีวิวต้องขอค่ะต้องขอให้เขารีวิวให้เรานะคะเวลาขออย่าไปขอลูกค้าที่เข้ามาแบบขาจรนี้ไม่เอานะคะเอาลูกค้าที่เขาแฮปปี้กับเราเขาพักดีกับเราค่ะเขาเขียนรีวิวแล้วจะเขียนได้ดีว่าเขาชอบเราตรงไหนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะมีใครรีวิวอะไรก็ตามต้องเข้าไปตอบค่ะตอบทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะดีจะร้ายมันจะทำให้การขึ้นใน Google ดีขึ้นแล้วก็รวมถึงเวลาลูกค้าเข้ามาดูเขาจะรู้สึกว่าเจ้าของใส่ใจแล้วรวมถึงเวลารีวิวนะคะให้ของตอบแทนเล็กๆน้อยๆได้นะคะเพื่อทำให้คนรู้สึกว่ากระตือรือร้นที่จะรีวิวให้เราค่ะนะคะยิ่งทำให้ลูกค้าได้รีวิวเท่าไหร่นะคะลูกค้าคนอื่นก็มีโอกาสที่จะมานะคะใช้บริการร้านยาเรามากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะร้านยาที่มีการรีวิวนะคะเห็นไหมคะสิ่งที่ลูกค้าดูนะคะก็จะดูรีวิวข้างล่างนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกนะคะเวลาที่คลิกเข้าไปแล้วทำให้เขาขึ้นอันดับดีใน Google ด้วยนะคะร้านยานี้เป็นร้านยาที่ถือว่ามีการรีวิวใช้ได้นะคะดังนั้นกลยุทธ์นะคะในการทำ Google My Business เนี่ยขอถือให้เป็นกลยุทธ์แรกนะคะแล้วบวกกับการใส่ในเรื่องของคีย์เวิร์ดเข้าไปด้วยนะคะที่สำคัญในการเสิร์ชใส่เวลาเปิดปิดนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์ติดต่อนะคะแล้วก็ขอให้ลูกค้าช่วยรีวิวกลยุทธ์ที่2ค่ะเนี่ยต้องขอให้เรามีบ้านของเราเองค่ะเขาเรียกว่าการมีหน้าร้านออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งบ้านอย่างที่บอกค่ะเวลาเสิร์ชนะคะเขามาเสิร์ชกลับนะคะคนที่มีบ้านนะคะมันก็จะขึ้นมาพร้อมกับ Google My Businessนะคะโดยอันดับแรกนะคะบ้านที่ขึ้นก่อนคือเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ขึ้นก่อนแล้วก็ลองมาบล็อกแล้วก็เป็น Facebook Web Page นะคะเดี๋ยว e-commerce อธิบายให้ฟังค่ะนะคะการที่มีหน้าร้านอยู่ใน Shopee Lazada ช่วยอะไรเราบอกก่อนค่ะเว็บไซต์นะคะมันต้องใช้ดิจิตอลเอฟเฟอร์ตสูงที่สุดนะคะแต่ข้อดีคืออะไรมันเป็นของเราเองนะคะมันเป็นบ้านเราถาวรเหมือนเราซื้อบ้านซื้อทาวน์เฮาส์เลยนะคะมันไม่ไปไหนมันมีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดแล้วมันทำอะไรได้เยอะค่ะถ้าเรามีความสามารถทักษะดิจิตอลเราสามารถเพิ่มการสั่งซื้อของไปในนั้นได้นะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าเรื่องของอาหารเสริมวิตามินแล้วพวกนี้สั่งซื้อเข้าไปนั้นได้เลยแล้วรวมถึงนะคะมันสามารถได้ข้อมูลหลังบ้านเยอะนะคะไม่ว่าคนจะมาเยี่ยมเท่าไหร่อยู่ที่หน้าไหนมากกว่ากันนะคะขอให้เขาให้อีเมลเราได้อนาคตไปทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งได้แล้วรวมถึงนะคะเวลาในการใช้ในการดูนะคะเราสามารถรู้ได้เลยแล้วมันสามารถทำ SEO ได้เองค่ะคือทำให้มันติดอันดับได้เองบางครั้งถ้ามันจะเสิร์ชแค่เรื่องบัตรทองเราก็สามารถมีโอกาสติดอันดับได้นะคะเหมือนเมื่อกี้ค่ะที่เขาเสิร์ชเรื่องของร้านยาที่เบิกสปสช.ได้กลายเป็นไปขึ้นเรื่องเว็บไซต์ขึ้นมาแทนนะคะเพราะเขาทำ SEO ไว้นะคะข้อเสียคือต้องลงทุนแรงและเวลานิดนึงแล้วก็เงินนิดนึงนะคะรองลงไปนะคะก็ใช้บล็อกสำเร็จก็ได้นะคะก็เป็นของเราเองน่าเชื่อถือทำ SEO ได้เหมือนกันนะคะต่อไป Facebook Web Page ค่ะร้านยาชอบทำกันนะคะได้บอกเลยว่ามันใช้ดิจิตอลเอฟเฟอร์ตมันคนละแบบกันมันไม่ซับซ้อนแต่มันต้องใช้แรงในการทำดิจิตอลสูงอยู่เหมือนกันนะคะข้อดีคือมันง่ายนะคะเราทำเป็นกันแล้วล่ะเพราะเราสื่อสารบน Facebook อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงค่ะที่นี้อยากให้เอาไปทำคือมันสามารถสนทนาแบบส่วนบุคคลได้เฉพาะตัวได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญห้ามแนะนำยานะคะบน Facebook นะคะเพราะว่ามันจะกลายเป็นการทำเทเลมาร์เก็ตติ้งในที่ที่ไม่ถูกนะคะดังนั้นต้องใช้แค่สนทนาทักทายนะคะแล้วก็ให้ความรู้นะคะแบบเป็นเฉพาะบุคคลเฉพาะท้องถิ่นได้ข้อดีของ Facebook Page ค่ะทุกคนทำกันอยู่แล้วในขอแนะนำคือเรื่องของการทำ local adนะคะสามารถยิงแอดนะคะไปที่โลโก้ได้ Facebook ไม่ยิงแอดไม่ได้นะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าการแข่งขันเรื่องคอนเทนต์สูงมากนะคะแต่ข้อดีคือยิงแอดแบบระยะทางได้นะคะเหมือน Google My Business เช่นเดียวกันก็ยิงแอดได้นะคะแต่ว่าผลตอบรับจากแอดจะน้อยกว่านะคะ Google My Business ยิงผลตอบรับจากแอดได้ดีกว่ามาที่Shopee Lazada ค่ะนะคะสิ่งที่แนะนำเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ชอบใช้นะคะแต่การแข่งขันสูงแน่นอนเพราะร้านยาไปขึ้นไปเปิดกันหมดเลยนะคะแต่ข้อดีคือมันจะมี SEO ให้นะคะมีการทำให้ติดอันดับอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันทำไม่เหมือนเพิ่ม visibility อีกช่องทางหนึ่งซึ่งมันไม่ได้ลำบากเกินไป
ะคะก็แนะนำแต่ว่าต้องถูกระวังในเรื่องของการแข่งขันเรื่องราคาหรือเปรียบเทียบเรื่องราคานะคะดังนั้นอาจารย์นี้มักจะเลือกสินค้าที่แบบเราสามารถพอแข่งขันเรื่องราคาได้ไม่จำเป็นต้องขึ้นทั้งหมดนะคะเนี่ยตัวอย่างค่ะว่าทำไมถึงแนะนำ Shopee Lazada เพราะเวลาคีย์นะคะอย่างที่บอกค่ะเลาะในใช้ Google เป็นพระเอกเลยนะคะเพราะว่ามันคือ moment of truth มันคือจังหวะที่เขาจะตัดสินใจซื้อแล้วล่ะคีย์วิตามิน C ขึ้นมาเห็นไหมคะนะคะสิ่งที่ขึ้นมาก่อนนะแบบเราไม่ต้องเสียเงินเลยคือร้านที่อยู่ใน Shopee นะคะ iHerb Convi อะไรก็ตามมานะคะแต่ Shopee ขึ้นก่อนนะคะแล้วถ้าไปคลิกดูนะคะคลิกดูต่อนะคลิกดูต่อนะเดี๋ยวให้ดูถ้าไปคลิกดูต่อในช้อปปิ้งนะคะดูต่อในช้อปปิ้งอ่ะคลิกช้อปปิ้งต่อนะมันก็จะเริ่มมี Lazada ต่อมานะคะช้อปปี้ขึ้นก่อนแต่เดี๋ยวก็จะมี Lazada ตามมานะคะเห็นไหมดังนั้นเราได้ในเรื่องของการเสิร์ชแล้วเจอนะคะผ่านรูปแบบการช้อปปิ้งก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้ก็คือเรื่องของการขึ้นในe-marketplace ต่างๆนะคะกลยุทธ์ที่3ที่จะแนะนำค่ะอยากให้พวกเราเนี่ยให้ความรู้ลูกค้าผ่านสื่อดิจิตอลได้นะคะเน้นเลยนะคะสื่อดิจิตอลไม่ได้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องยาให้คำปรึกษาวิตามินได้อะไรที่ไม่ผิดได้แต่ว่าสามารถช่วยในเรื่องของการให้ความรู้ลูกค้าผ่านสื่อดิจิตอลได้นะคะเหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าเป็นสายที่แบบให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นการชอบเขียนชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวิดีโออยู่หน้ากล้องได้ไม่เขินและรวมถึงแสดงความเป็นเภสัชกรชุมชนได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นร้านยาชุมชนได้อย่างตัวอย่างค่ะอันเนี้ยนะคะอันนี้ก็ให้ความรู้เรื่องง่ายๆเลยการซื้อยานะคะให้ซื้อผ่านร้านที่มีเภสัชนะคะซึ่งมันสามารถให้แบบรูปแบบที่มันอินฟอร์มอลได้อะนะคะนี่ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งในวงการของเภสัชเรานี่แหละนะคะหมอยาแมวดำนี่ก็อีกคนหนึ่งในวงการเภสัชเรานะคะเภสัชฟูตตี้นะคะใน TikTok นะคะก็สามารถทำการให้ความรู้ได้นะคะในเรื่องง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องยาโดยที่ไม่ต้องระบุชื่อแบรนด์นะคะก็ทำให้แบบคนสนใจนะเป็นแสดงบทบาทเห็นไหมคะยาคุมฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะคะให้ความรู้ได้โดยที่ไม่ต้องแสดงชื่อยานะคะหรือแบบนี้ค่ะแสดงความเป็นเภสัชกรชุมชนนะคะเรามีอะไรบ้างเรามีเซอร์วิสอะไรในชุมชนนะคะถ่ายรูปเภสัชที่ให้บริการอยู่นะคะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นะคะหรือแอปของเราได้นะคะนี่ก็คือกลยุทธ์ต่างๆเนาะนะอยากให้มีกลยุทธ์นี้ไว้ด้วยนะคะถ้าเรามีFacebook page มี TikTok มี Instagram มีคนถามว่าจะใช้อันไหนดีนะคะจะนี้บอกเลยค่ะแล้วแต่ลูกค้าเราถ้าลูกค้าเราเด็กๆหน่อยวัยรุ่นเยอะแนะนำก็ TikTok นะคะถ้าเกิดเป็นคนทำงานนะคะเป็นสไตล์แบบในเมืองนิดนึงก็แนะนำ Instagram ถ้าทั่วไปก็คือFacebook เนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็พูดคุยค่ะสามารถพูดคุยได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเพจนะสิ่งที่อาจารย์นี้อาจจะยังอยากให้มีเพิ่มขึ้นก็คือการพูดคุยนะคะให้ดูตัวอย่างค่ะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของธุรกิจที่มันแข่งขันกันสูงกว่ายาเราอีกนั่นคือร้านขายของชำค่ะนะคะอันนี้เป็นร้านพี่เต้นะคะร้านพี่เต้นะร้านบิ๊กเต้นะคะซึ่งเขาเป็นร้านในชุมชนเหมือนกันเขาแสดงตัวเองว่าเขาเป็นร้านในชุมชนเพราะอยู่ในเขตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะคะดังนั้นสิ่งที่เราทำได้นะคะนี่เห็นไหมคะการให้ความรู้กับสินค้านะคะปากกาที่ใช้นะคะมีอะไรนะคะมีประโยชน์ยังไงนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับน้องๆ นักศึกษายังไงนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะมีแจกฟรีถ้ารีวิวให้นะคะเห็นไหมคะพยายามให้ลูกค้ารีวิวจะเห็นการตอบรับของลูกค้าเนี่ยค่ะ21คอมเมนต์18แชร์นะคะน่ารักมากๆนะคะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมเหมือนกับร้านเรามีส่วนร่วมกับชุมชนจริงๆนะคะมีการทักทายคนในชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับบรรยากาศในร้านนี่คือหน้าที่ของเพจค่ะนะอยากให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะเป็นกลยุทธ์ของร้านเราเลยเนี่ยนะคะนี่ค่ะเพจพี่เต้นะคะก็สามารถเอากลยุทธ์ของเพจพี่เต้ไปใช้กับร้านเราได้มาต่อค่ะนะคะดังนั้นนะคะอาจารย์เนแนะนำกลยุทธ์ไปแล้วเนาะทั้งหมด3กลยุทธ์นะคะสำหรับร้านยานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ Google My Business นะการมีหน้าร้านออนไลน์ของตัวเองผ่านเว็บ
ว็บไซต์บล็อกนะคะ Facebook Page แล้วก็ในแง่ของ e-commerce ต่างๆ e-marketplace ต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงการให้ความรู้นะคะลูกค้าผ่านสื่อดิจิทัลนะไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมนะคะหรือเป็น LINE เป็นอะไรเราทำอะไรที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพได้แล้วก็มีการพูดคุยเป็นกันเองนะคะทำตัวเป็นเภสัชในชุมชนนะคะพวกนี้ก็เป็นเทคนิคในการสื่อสารการตลาดดิจิทัลแล้วก็ไปผนวกกับเรื่องของการเก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลกันมาเข้าร้านของคนไข้แล้วก็การให้บริการนะคะเทเลเมดิซีนพวกนี้ก็ทำให้เราครบเครื่องมากขึ้นเรื่องการตลาดดิจิทัลนะคะแต่อย่างไรก็ดีมีทักษะหลายอย่างที่เราต้องพัฒนาเพื่อเข้าสู่เรื่องนี้นะคะจะแนะนำคือทักษะส่วนตัวของเรานะคะก็คือไม่ว่าเรื่องของการถ้าเราเก่งคุยกับคนไข้นะคะเราพัฒนาเรื่องการสื่อสารคุยกับคนไข้นะคะให้มันบริการแล้วมันไฮทัชขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าประทับใจจดจำค่ะนะคะแล้วถ้าเราพัฒนาทักษะดิจิทัลเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเรามีโปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลเก็บข้อมูลลูกค้านะคะเราวิเคราะห์ data ที่ได้นะคะเราสามารถนะคะสร้าง personalized care ได้นะคะจากประวัติการใช้ยานะคะเราสามารถเตือนกินยาแนะนำการใช้ยาสอบถามว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะจากการที่เราได้รีวิวนะคะโปรไฟล์ของลูกค้าแล้วรวมถึงนะคะเราสามารถขอให้ลูกค้ารีวิวให้เรานะคะเราทำ Google My Business ให้ไว้แล้วให้ลูกค้ารีวิวผ่าน Google My Business ก็ได้หรือผ่าน Facebook Page ก็ได้ถ้าเราเป็นเภสัชที่คุยกับคนไข้เก่งๆคนไข้รักค่ะเขายินดีจะรีวิวประสบการณ์ที่ได้จากหน้าร้านนะคะอย่าลืมค่ะการคุยกับคนไข้ต้อง personalize มากๆนะคะเฉพาะเจาะจงรายบุคคลมากๆทักชื่อทักประวัตินะคะอีกอันนึงค่ะถ้าเราเก่งในการคุยหน้ากล้องเนาะเป็นคนที่พูดหน้ากล้องได้ไม่ขัดไม่เขินนะคะอัดวิดีโอได้นะคะทักษะดิจิทัลคือเก่งถ่ายรูปวิดีโอนะคะจะอัดหยุดหรือว่าจะอัดแล้วไปตัดต่อก็ได้อะไม่เป็นไรนะคะแต่เราทำนี้ได้เราสามารถให้ความรู้นะคะกับนะกับในแง่ของคนในชุมชนนะคะโดยที่จะใช้ตัวเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะคะถ้าเราเก่งในการคุยหน้ากล้องอยู่แล้วนะคะหรือจะใช้การเขียนก็ได้บางคนก็เขียนเก่งนะคะก็สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้นะคะทำให้ความรู้นะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหเป็นระดับบิ๊กระดับแมคโครอะไรนะคะขอแค่เป็นที่รู้จักในชุมชนพอแล้วค่ะนะคะพอเปิดโอกาสที่เราให้ความรู้พวกเขาก็จะมาทักมาทายเราแล้วก็คุยกับเขานะคะเป็นดีมากๆเลยค่ะเหมือนเราจัดการอบรมให้ความรู้ในร้านนี่แหละแต่เราไปให้ความรู้ผ่านดิจิทัลนะแล้วถ้าเก่งเขียนเช่นเดียวกันนะคะเก่งเขียนหนังสือนะคะแล้วเราสามารถใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆได้ดีนะคะจะแนะนำให้เปิดเว็บเพจนะคะเปิดเว็บเพื่อให้ความรู้นะคะแล้วก็เพื่อขายสินค้าที่ไม่ใช่ยาแล้วก็สามารถให้บริการเภสัชกรรมทางไกลได้นะคะถ้าเราเก่งในการใช้โปรแกรมเนาะนะคะดังนั้นฝากไว้ค่ะวิเคราะห์ตัวเองค่ะว่าเราเก่งด้านไหนทักษะไหนที่ขาดนะคะเราพัฒนาการตลาดดิจิทัลไปด้วยกันนะคะธุรกิจร้านยาก็จะไปได้ไกลรองรับกับโอกาสที่เกิดขึ้นนะใครชอบวิดีโอชุดนี้นะคะกดคอมเมนต์มานะคะอยากฟังเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็บอกกันได้นะคะหวังว่าชุดนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับคนที่ทำธุรกิจร้านยานะนี่ก็จะเป็นการส่วนหนึ่งที่อาจารย์นี่จะไปพูดเรื่องของการตลาดดิจิทัลให้กับร้านยานะคะก็เลยเอามารีวิวให้กับผู้ที่ติดตาม YouTube ก่อนเลยนะคะขอมีคำแนะนำมีอะไรเพิ่มเติมบอกได้ค่ะมีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับการตลาดร้านยาอาจารย์นี่จะได้ไปเพิ่มเติมให้ในสไลด์ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ